ดูสดฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับชุดเศรษฐีนาคามูลค่า 1,590 บาททุกสัปดาห์และเสื้อละครมณีนาคาทุกวันติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันอาร์ตี้ต้องกินอะไรบ้างนะคะจะไม่ยอมกินอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้ก็ผมว่าผมไม่หิวไงแล้วดุดก็ไม่ต้องคอยมาดูแลประคบประหงมผมแบบนี้ทุกวันผมอยากอยู่คนเดียวอ๋อนี่คงเป็นเพราะดุดสินะถึงได้ไม่ยอมกินอะไรเลยถ้าเป็นนางมณีเอามาเสิร์ฟก็คงจะกินหมดทุกอย่างแล้วสิหยุดพูดถึงเขาสักทีได้ไหมตาสว่างได้แล้วนะอาร์ตี้ใครๆเขาก็รู้กันหมดว่าหนึ่งนั่นมันไม่ใช่คนที่หนีไปเนี่ยก็คงจะกลัวว่าจะโดนจับใส่หม้อถ่วงน้ำแล้วสินะพอได้แล้วดุดอาร์ตี้นั่นแหละที่ต้องพอนี่คงโดนหนึ่งนั่นได้หมดเสน่ห์ใส่แล้วสิถึงได้รุ่มหลงมันอยู่แบบนี้ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เลิกคิดถึงมันได้แล้วหนึ่งนั่นกับเตาเนี่ยมันอยู่กันคนละโลกนะอาร์ตี้เมื่อไหร่คุณจะอยู่สักทีฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มาก่อนเลยนั่นน่ะสิตั้งแต่คบกับมันมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมันหงุดหงิดอารมณ์เสียขนาดนี้มาก่อนจะคุณไปพูดอะไรกวนใจมันหรือเปล่าเนี่ยก็พูดเรื่องนางปีศาจนั่นน่ะสิคุณหมายถึงใครจะใครล่ะก็นางมณีไงนี่คนที่บ้านอาร์ตี้เขาก็รู้กันหมดแล้วว่านางนั่นมันเป็นปีศาจแม้แต่ละตีเนี่ยยังเคยเห็นกับตาว่ามันเป็นงูยักษ์งูยักษ์นั่นน่ะว่าคุณมณีจะเป็นพญานาคที่อาท่านพูดเดี๋ยวก่อนนายจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนายต้องอยู่ฟังฉันก่อนเพราะว่านายเป็นคนเดียวที่จะฟังฉันบ่นเรื่องอาร์ตี้ได้ผมถามคุณจริงๆครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทิศมันรักคุณมณีแล้วมันก็พูดชัดเจนว่าเห็นคุณเป็นเพื่อนคุณยังจะมาตามตื้อมันเพื่ออะไรอาร์ตี้เขาไม่ได้รักนางมณีเขาก็แค่โดนมนต์เสน่ห์มาถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็จะรู้เองว่าฉันเป็นคนเดียวที่รักแล้วก็ห่วงใยเขามาตลอดผมว่าคุณอย่ารอเลยฉันจะรอเขาเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวที่ฉันรักมาตลอดฉันรอมานานแล้วทำไมแค่นี้ฉันจะรอต่อไปไม่ได้
ได้โทษใครเลยให้โทษตัวเจ้าเองนั่นแหละหรือว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือเจ้าพี่นินรัตเจ้าพี่นินรัตต้องการทำร้ายข้างั้นหรือนี่เจ้ารำพานาคีข้าเองเจ้าเป็นชาวรัตนบาดาลหรือเหตุใดข้าจึงไม่เคยพบเจอเจ้าที่นี่มาก่อนก็เพราะว่าข้าไม่ได้อาศัยอยู่ที่รัตนบาดาลนี่มานานมากแล้วสิแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดที่นี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้าไม่อยากกลับมาที่นี่บ้างหรือไม่ใช่ข้าไม่อยากกลับมาแต่เพราะข้ากลับมาไม่ได้แล้วนะสิข้าเคยอาศัยอยู่ที่นี่มานานมากก่อนที่เจ้าจะถือกำเนิดขึ้นมาเสียอีกแต่เพราะข้าทำผิดกฎร้ายแรงของรัตนบาดาลจึงถูกทำโทษให้ในประเทศตัวเองออกไปไม่อาจกลับมาได้อีกแต่ที่ข้าแอบกลับมาในเพลาเนี้ยก็เพื่อจะส่งข่าวให้เจ้ารู้เรื่องคุณทิศใช่หรือไม่อาการบาดเจ็บของชลทิศทุเลาลงแล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงไปอีกไม่นานเนี่ยเขาก็คงจะหายแล้วออกจากโรงพยาบาลส่วนสภาพของทัชชัยเพลาเนี่ยก็ไม่สมประดีเขาคงไม่อาจคิดร้ายกับชลทิศได้อีกได้ยินเรื่องนี้ข้าก็ค่อยโล่งใจขึ้นหน่อยทีนี้เจ้าก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงที่แดนมนุษย์อีกต่อไปแล้วคงถึงเวลาที่เจ้าจะตัดขาดจากชลทิศได้เสียทีเข้าเฝ้าเจ้าพี่มุจรินส่วนเจ้าไปทำตามการที่ข้าสั่งได้เจ้าค่ะเพลานี้เป็นเพลาที่เหมาะสมที่สุดเจ้าพี่มุจรินจะต้องได้รู้ความจริงเรื่องนางมณีแน่ความจริงอันใดกันนินรัตความจริงที่ว่าเมื่อมณีเนตรหนีขึ้นไปที่แดนมนุษย์นั้นแล้วนางได้ก่อเรื่องอันใดไว้บ้างนอกจากที่นางจะฆ่ามนุษย์ด้วยโทสะแล้วนางยังไปผูกสมัครรักใคร่กับมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งรักกับมนุษย์นั่นเลยนอกจากจะรักกับมนุษย์หนุ่มผู้นั้นแล้วนางยังได้มอบดวงแก้วมณีนาคาให้กับมนุษย์หนุ่มผู้นั้นด้วยแต่เรื่องมณีนาคาที่พี่เคยสั่งไปแล้วมณีเน่ไม่น่าจะลืมง่ายๆนางไม่ได้ลืมหรอกเจ้าค่ะแต่นางคงหลงไหลในชายผู้นั้นจนไม่ได้เห็นเจ้าพี่อยู่ในสายพระเนตรเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพอน้องรู้มณีเนตรหนีไปน้องก็เลยได้ให้ชบาติดตามไปด้วยความเป็นห่วงแต่มณีเนตรกลับทำร้ายนางชบาจนชบาต้องสมซานกลับมาหาน้องและเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องได้ฟังมนุษย์กับนาคอยู่ร่วมกันไม่ได้เจ้าอาจจะเป็นผู้นำพาความพินาศมาสู่ตัวเจ้าและชลทิศอย่าบอกใครล่ะว่าเห็นข้าที่นี่เธอคือคนเดียวในใจจะไม่